ปเที่ยวไหนหรอครับแม่แม่จะพาหนูไปเที่ยวทะเลนะสิเคโรดูสิเอ๊เครื่องบินลำเนี้ยคนน้อยจริงๆเลยนะเนี่ยอุ้ยมีไอรอนแมนมาด้วยเหรอเนี่ย มีไอรอนแมนนั่งกับเรามาด้วยเฮ้ยดูสิเคโรแม่ทำไมเขาเท่จังเลยเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาเครื่องบินเราเป็นอะไรอะทุกคนแม่ครับเกิดอะไรขึ้นแล้วครับเนี่ยไม่นะโอ้ยแคโรทำไมเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดแล้วเนี่ยเอ๊เดี๋ยวนะนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่สนามบินนี่แม่ครับนี่เราติดเกาะหรือเปล่าครับเนี่ยแม่เฮ้ยไม่เอานะไม่จริงใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เครื่องบินเราหักครึ่งลำเลยเหรอเนี่ยอุ้ยตายแล้วเคโรสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ขับข่าววันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox เช่นเคยเอาละค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยเนี่ยจะพาน้องๆเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้กับพี่ซูซี่ของเรานะคะซึ่งนั่งเครื่องบินเนี่ยมาตกที่เกาะแห่งนี้เอาละสิพี่ซูซี่ของเราเนี่ยจะใช้ชีวิตรอดที่เกาะแห่งนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันในเกมกันเลยค่ะไปกันเลยเอ๊ะเคโรสงสัยเราต้องมาถามชาวบ้านที่นี่แล้วล่ะขอโทษนะคะมีเรือออกไปจากที่นี่หรือเปล่านี่ฉันน่ะก็เรือแตกที่นี่เหมือนกันเนี่ยติดเกาะมาหลายอาทิตย์แล้วนั่นเนี่ยยังหาทางออกไปไม่ได้เลยโอ้โหแล้วแบบนี้เราจะออกไปยังไงกันล่ะเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเธอจะต้องประทังชีวิตไปก่อนนะหาเลี้ยงตัวเองไปก่อนก็แล้วกันช่วงนี้เนี่ยพวกเราก็สร้างบ้านสร้างแคมป์อยู่ตรงนี้แหละเอ๊ะถ้าเธอไม่มีที่อยู่ก็มาพักกับเราก็ได้นะอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอุ๊ยดูสิเคโรเพื่อนๆเราน่ะติดเกาะแงกเหมือนกันกับเราเลยนั่นเนี่ยอุ๊ยแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะแม่ครับสงสัยเราจะต้องได้สร้างบ้านที่นี่จริงๆล่ะครับแม่เนี่ยมืดแล้วนี่เฮ้ยทำไมมันมืดแล้วอย่างเงี้ยเราไม่มีบ้านซะด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะเสียงอะไรอะเคโรเพื่อนๆเรากำลังทำอะไรอยู่ด้านหน้าแม่ไปดูหน่อยสิครับเขาทำอะไรกันอะอีนี่พวกเราทำอะไรกันมีซอมบี้มานะสิระวังด้วยนะนั่นไงมันกัดเพื่อนเราอยู่นั่นน่ะแม่ครับรีบช่วยเพื่อนๆเร็วๆเขาครับแม่เขาจะตายแล้วโอเคเคโรเดี๋ยวแม่ขอดูอุปกรณ์ในกระเป๋าก่อนนะเอ๊ะเอาไปไหนแล้วซอมบี้ไปไหนแล้วเมื่อกี้ฉันฆ่ามันไปแล้วนั่นสิโหยเพื่อนแม่เนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับเนี่ยค่ะซอมบี้ตายด้วยเดี๋ยวเราไปดูทางอื่นก่อนนี่ไงยังเหลืออยู่โอ้โหซอมบี้มานี่ไงอุ้ยตายหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเกาะที่นี่มันน่ากลัวอย่างเงี้ยเคโรมีผีซอมบี้ด้วยเราจะต้องรีบสร้างบ้านซะแล้วนะสิใช่แล้วครับถ้าเกิดเรามีบ้านน่ะผีจะได้ไม่ต้องมาหาเราไงแม่โอเคเคโรเดี๋ยวเราทำการตัดต้นไม้ก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะไปทำการก่อสร้างบ้านของเรานั่นเองเอาต้นไม้เล็กๆนี่ไปทำเตียงนะคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่นี่สำหรับทำบ้านของเรานะคะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องไปสำรวจรอบๆก่อนว่ามีอะไรบ้างในเกาะแห่งนี้อุ้ยดูสิต้นไม้เล็กๆเยอะมากเลยนะเนี่ยเอาตัดไม่โดน เดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจรอบๆก่อนนะคะแม่ครับแม่ผมหิวข้าวแล้วครับแม่หาของให้ผมกินหน่อยสิมีปลาหรือเปล่าที่นี่อุ้ยปลาเหรอท่าทางจะจับยากนะเคโรเดี๋ยวแม่หาเนื้อแถวๆนี้ให้กินนะลูกนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอ๊ตัดต้นไม้ก่อนตอนนี้ทำการตัดต้นไม้เพื่อไปสร้างบ้านก่อนนะลูกอุ้ยมีดอกไม้ด้วยเดี๋ยวทำการเก็บดอกไม้ไปประดับบ้านเราด้วยนะแม่ยังมีกระจิตกระใจปลูกดอกไม้เหรอครับเนี่ยเอาละนี่ไงเจอแล้วนี่ไงเดี๋ยวเราทำการฆ่าหมูตัวนี้ก่อนกินได้ไหมหมูเคโรผมไม่ชอบกินเนื้อหมูครับผมกินแต่เนื้อปลานะแม่ไม่เป็นไรอ่ะรอบนี้หนูต้องกินนะลูกเพราะเราติดเกาะมันจำเป็นนี่แน่ตายเอาไม่ตายหรอหมูตัวนี้ตายยากจริงเลยนี่ไงตายไม่ตายนี่เธอไม่เมื่อยมือบ้างเหรอเนี่ยอุดอย่าฆ่าฉันเลยนะอุดเอ้ยแม่ครับหมูที่นี่ทำไมพูดได้ครับเนี่ยสงสัยจะเป็นหมูเทวดานะลูกนะลองเอาไปกินดูสิเนื้อมันจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยหมูพูดได้อุ้ยนั่นไงอีกตัวหนึ่งนี่ไงกวางทำการฆ่ากวางก่อนนะคะอุ้ยตายเลยอ่ะ
ดูสิแม่ผมว่าเราฆ่าไม่กี่ตัวก็พอแล้วมั้งครับเนี่ยเฮ้ยมันน่ะน่าสงสารมากเลยนะครับแม่ทำยังไงได้ล่ะเคโรก็เราติดก่อนนิ่งนะมันไม่มีอะไรให้กินเราก็ต้องฆ่านะลูกนะนี่ฉันขอโทษด้วยนะนี่แน่อีกตัวนึงโอ้โหขาแบะแขนแบะเลยนะเนี่ยเฮ้ยตายหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วนะคะเฮ้ยเนื้อเต็มเลยดูสิโอ้ยน่าสงสารมากเลยนะพวกแกเนี่ยที่ต้องมาเป็นอาหารให้กับฉันเนี่ยแต่แกก็สร้างประโยชน์ให้กับฉันด้วยนะเนี่ยทำให้ฉันอยู่รอดบนเกาะแห่งนี้ได้เฮ้ยต้องขอบคุณหมูพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวหาของก่อนนะนี่ไงเอาไปทำกระถางดอกไม้นะคะนี่มันกล่องเครื่องมือนี่นามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเนี่ยอ๋อมีช็อกโกแลตเหรอเนี่ยมันจะบูดหรือเปล่าแล้วเนี่ยโดนน้ำเข้าไปมันจะเสียไหมล่ะเนี่ยเจ็บท้องหรือเปล่าเนี่ยถ้ากินเข้าไปเนี่ยแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยเก็บไปก่อนนะตอนนี้แม่ครับผมว่ามันจะต้องหล่นมาจากเครื่องบินที่พวกเรานั่งแน่นอนเลยครับแม่ก็ไม่แน่ใจนะมันอาจจะเป็นเรืออับปางของเพื่อนๆเราก็ได้ที่ว่ามาติดเกาะก่อนเราไงลูกอุ๊ยนี่ไงมียาด้วยนะคะเดี๋ยวก็ต้องเก็บยาไปด้วยเผื่อเราเนี่ยเกิดฉุกเฉินขึ้นมาได้รับบาดเจ็บแล้วอาจจะใช้ยาพวกนี้เป็นประโยชน์ก็ได้นะเคโรตอนนี้รู้สึกว่าเราจะหิวข้าวแล้วก็หิวน้ำแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บอีกสักนิดนึงนะค่อยไปกินข้าวกินน้ำก็แล้วกันนี่ไงเจออีกแล้วหืมกวางหมูเยอะแยะเลยนี่ไหนขอฉันฆ่าหน่อยเฮ้ยนั่นพวกแกทำอะไรกันอ่ะนี่แกกำลังฟิชเชอร์ลิงกันอยู่เหรอเฮ้ยบัดสีบัดเถลิงมากเลยนะพวกแกเนี่ยต่อหน้าต่อตาฉันเลยนี่แน่ตายบัดสีบัดเถลิงมากๆเลยนี่แน่อึดๆเธอกำลังเข้าใจผิดอยู่นะอึดนี่ฉันเป็นหมูกับกวางนะจะฟิชเชอร์ลิงได้ยังไงอย่าฆ่าพวกเราเลยอึดขอร้องขอร้องเหรอไม่ทันแล้วหรอเพราะตอนนี้ฉันหิวข้าวมากเลยตายกันหมดเลยนะเนี่ยอุ้ยได้เนื้อมาเยอะเลยนะคะเต็มเลยอ่ะแม่ครับผมว่าพอแล้วล่ะครับค้าแค่นี้ก็พอแล้วสงสารพวกมันอ่ะกินพออิ่มท้องเราก็พอแล้วครับแม่โอเคได้เลยเคโรแม่รู้ว่าแกน่ะเป็นคนใจดีนะเดี๋ยวเราไปทำการสร้างบ้านกันเลยถ้างั้นน่ะเดี๋ยวแม่จะไปทำการพักผ่อนด้วยพอรู้สึกจะหิวข้าวแล้วก็หิวน้ำมากเลยอ่ะตอนนี้เอาล่ะงั้นก็เก็บอีกนิดนึงก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้บ้านเป็นหลังอ่ะท่าทางจะสร้างยากมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะเหลืออะไรบ้างนี่ไงเอานี้ไปด้วยเดี๋ยวจะได้ไปทำไฟนะเผื่อจะได้ฆ่าซอมบี้พวกนี้นี่ไงดอกไม้นะคะตอนนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเราได้อะไรกันบ้างแต่เดี๋ยวนะขอกินข้าวก่อน หิวข้าวมากเลยตอนนี้เดี๋ยวจะทำการทำไฟนะคะทำไฟเพื่อเผาซอมบี้นั่นเองไม่ได้สิเดี๋ยวลองดูใหม่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ไฟมาเรียบร้อยแล้วเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะเนี่ยแล้วต่อไปอันนี้อะไรแผงวงจรอะไรเนี่ยโทรศัพท์ก็จับไม่ได้ไม่ใช่นะเดี๋ยวนะลองประกอบใหม่สิแล้วก็ตัวนี้ฐานแล้วก็อะไรอ่ะทำไมมันไม่ได้40%ละยาก็ไม่ได้นี่ไงเอ้า 60% เหรอขาดอีก40ขาดอะไรอ่ะไม้ก็ไม่ใช่อ่ะดอกไม้ยิ่งแล้วใหญ่เลย เราจะต้องทำการประกอบของพวกนี้ให้ได้นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเรานะคะในเมื่อเราติดเกาะเราก็ต้องทำการประกอบเองได้แล้วนี่ไงได้ต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสงสัยเราจะต้องเก็บของให้เยอะกว่านี้ซะด้วยสิเนี่ยหิวน้ำมากเลยตอนนี้แต่ว่าขอสำรวจในถ้ำก่อนนะคะรู้สึกว่าตรงนี้จะมีถ้ำด้วยนะเนี่ยเคโรดูสิแม่ครับระวังเหนื่อยนะครับแม่ไม่ยอมไปกินน้ำก่อนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวขอแป๊บเดียวเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะเคโรเพื่อนๆเราทำอะไรอ่ะพวกเรากำลังขุดหาทองกันอยู่นั่นสิโอ้ยเราจะต้องทำการขุดหาทองกับเพื่อนๆนะคะเนี่ยนี่ไงเคโรทองเต็มเลยอ่ะหูยรวยแน่ๆนอนเลยเราเนี่ยถ้าออกจากเกาะนี้ไปได้นะดูสิเต็มไปหมดเลยอ่ะทำการขุดขมักขม้นในการขุดตายแล้วทองเต็มเลยเนี่ยเคโรเราต้องรวยแน่ๆนอนเลยเธอไปขุดที่อื่นไม่ได้แล้วเนี่ยมีกันอยู่แค่นี้เองเธออย่ามาแย่งสิใช่แล้วอย่ามาแย่งของพวกเรานะโอเคหูยรู้สึกว่าคนที่เนี่ยหนืดมากเลยนะขี้เหนียวกันจริงๆเลยกลัวเราเอาทองไปหมดหรือยังไงกันน่ะไม่เป็นไรงั้นเราตรงนี้ก็ได้นั่นไงเมื่อกี้ไล่ฉันแล้วมาเอาตรงนี้กับฉันทำไมอะเนี่ยมันช่วยไม่ได้นะตรงนั้นมันหมดแล้วนะสิเฮ้ยเพื่อนๆเราเนี่ยโลภกันจริงๆเลยอะ
เดี๋ยวเราออกไปด้านนอกก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทองในเนี้ยเพื่อนเราจะขุดไปหมดซะแล้วล่ะสิเนี่ยแม่ครับบอกไปก็อย่าลืมไปกินน้ำด้วยล่ะดูแลตัวเองด้วยนะครับโอเคเคโรแม่รู้ว่าแกเป็นห่วงแม่ไม่ใช่อะไรหรอกถ้าแม่ตายแล้วใครจะเลี้ยงผมอ่ะแกนี่ ฉันนึกว่าแกห่วงฉันที่ไหนได้แกห่วงตัวแกเองเหรอเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาน้ำดื่มก่อนนะคะรู้สึกว่าจะหิวน้ำมากๆเลยดูสิหัวใจเราก็เริ่มรดแล้วนะเนี่ยตายแล้วขึ้นมาก่อนขึ้นมาจากน้ำก่อนเดี๋ยวหาที่เหมาะๆก่อนเอาละกินข้าวก่อนนะคะหิวข้าวมากเลยตอนนี้แล้วก็ต้องกินยาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หัวใจเราเนี่ยลดเยอะมากเลยตอนนี้เราไม่สบายนะคะทานยาเรียบร้อยแล้วหัวใจเราก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมแล้วค่ะเอาละคราวนี้เราก็จะไปทำการหาบ้านอยู่กันละทีเนี้ยเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้เสียงอะไรซอมบี้เหรอมันมืดแล้วนะคะเรายังไม่มีบ้านอยู่เลยอ่ะท่าทางเป็นซอมบี้จริงๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวตัดต้นไม้ใหญ่ก่อนเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยสามารถสร้างบ้านให้กับเราได้นะคะต้นไม้พวกเล็กๆเนี่ยมันทำได้แค่เตียงนอนเท่านั้นเองนี่ไงนี่ไงได้แล้วโอเคเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการสร้างบ้านกันเลยค่ะจะเอาอะไรล่ะเนี่ยเอาโอ้โหนี่ไงบ้านหลังมาเริ่มเลยนะเคโรเนี่ยดูสินี่แหละเราจะเอาหลังนี้แหละโอเคเช้าเลยแล้วเนี่ย เลือกบ้านแป๊บเดียวเช้าเลยนั่นไงได้เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหบ้านของเราเอ้ยในที่สุดเราก็ได้บ้านแล้วเคโรนะครับผมอยากนอนจังเลยครับตอนนี้ง่วงมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะซื้อเตียงนอนกันนะได้เรียบร้อยแล้วทำเตียงนอนก่อนนะคะเอาวางตรงนี้แหละนี่ไงนอนได้เลยเขาเนี่ยเคโรครับแม่ผมง่วงมากๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะขอนอนแป๊บนึงนะคะตื่นแล้วเหรอเนี่ย อะไรนอนแป๊บเดียวเอง เอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำการสร้างอย่างอื่นต่อกันเลยรู้สึกว่าบ้านเรายังขาดไฟนะคะตอนนี้ดูสิรอบบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดมันมืดมาเนี่ยเราไม่มีไฟเนี่ยซอมบี้บุกบ้านเราแน่ๆนอนเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเรามาหาไฟลงหน้าบ้านเราดีกว่านะคะอยู่ตรงไหนเนี่ยไหนดูหน่อยสิอยู่ไหน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 นี่ไงเจอเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคงั้นเราก็วางไฟลงหน้าบ้านเลยนี่แน่ได้1อันแล้วนะคะแล้วก็จะวางอีก1อันรอบๆข้างบ้านเรานี่ไงโอเคเรียบร้อยแล้วว้าวสวยมากๆเลยนะครับแม่ใช่แล้วเคโรแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องทำรั้วบ้านด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวซอมบี้เนี่ยบุกบ้านเราเข้ามาเนี่ยแย่เลยเดี๋ยวทำการสร้างรั้วก่อนนะคะตอนนี้วางตรงไหนนี่ไงตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาเดี๋ยวใครอะมาฟันอะไรแถวนี้เฮ้ยเดี๋ยวดิ ฉันจะทำรั้วบ้านปิดบ้านนะเนี่ยฉันขอโทษนะบ้านฉันน่ะต้องสร้างเหมือนกันฉันขอต้นไม้บ้านเธอหน่อยแล้วกันนะมันใหญ่กว่าที่อื่นมากๆเลยนะเนี่ยฉันก็ด้วยนะขอต้นนึงนะเฮ้ยนี่พวกเธอโอ้โหดูดิเอาต้นไม้บ้านเราไปกะว่าจะเอาต้นไม้เนี่ยบังบ้านซะหน่อยนะคะเฮ้ยไม่ได้เลยอ้าวตายแล้วหมดแล้วเหรอเนี่ยไม้ของเราไม่พอนะคะเนี่ยโอ้ยท่าทางเราจะตัดมาน้อยเกินไปค่ะเราจะต้องไปหาไม้เพิ่มซะแล้วเคโรดูสิก่อนไปแม่ก็อย่าลืมห่อน้ำไปด้วยล่ะโอเคเคโรเดี๋ยวแม่จะห่อน้ำไปด้วยนะกินน้ำสักอึก2อึกไปด้วยเลยนะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการตัดไม้มาเพิ่มนะคะเดี๋ยวขอดูอุปกรณ์ก่อนกินข้าวก่อนนะก่อนออกเดินทางทำดอกไม้ใส่บ้านเราด้วยนะคะเนี่ยจะเอาดอกไม้วางหน้าบ้านซะเลยอ่ะก่อนไปก็ต้องวางดอกไม้ตกแต่งบ้านให้เรียบร้อยก่อนค่ะแม่ยังมีกระจิตกระใจวางดอกไม้อยู่เหรอครับเนี่ยเอาแค่อยู่ชั่วคราวก็พอแล้วมั้งครับไม่ได้เคโรบ้านเราน่ะจะต้องสวยงามนะทำไมเมื่อกี้มันวางไม่ได้อ่ะขออีกรอบนึงนะคะเมื่อกี้วางดอกไม้ไม่ได้เลยอ่ะเคโรดูสิเดี๋ยวนะขอวางอีกรอบนึงได้ไหมเนี่ยฮึบไม่ได้เฮ้ยดอกไม้ไปไหนอ่ะโอ้ยอุตส่าห์ทำนะคะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ก็ต้องมาตัดต้นไม้ต่อเลยเพื่อจะไปทำรั้วบ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวฉันตัดช่วยนะโอเคขอบใจมากๆเลยนะเพื่อนๆเอาล่ะช่วยกันเลยนี่ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยขอบใจมากๆเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาทางกลับบ้านกันดีกว่าเคโรพอรู้สึกจะมืดแล้วเดี๋ยวซอมบี้มาเฮ้ยอะไรอ่ะด้านหน้าซอมบี้นี่ช่วยฉันด้วยทุกคนซอมบี้กัดหัวฉันแล้วเร็วๆเข้าอุ้ยเดี๋ยวนะฉันจะเอาไฟเนี่ยช่วยเธอเองเอาไปไหนแล้วซอมบี้ไปไหนละเอ้าหายไปไหนอ่ะเอานี่พวกเธอซอมบี้ไปไหนหมดแล้ว
ฉันฆ่ามันตายหมดแล้วขอบใจมากๆเลยนะที่จะช่วยเอาฉันอุตส่าห์เอาไฟออกมาแล้วมันเก็บคืนไม่ได้ซะด้วยสิเอาทำยังไงล่ะคราวเนี้ยโอ้โหตายแล้วซอมบี้ไม่มีนะคะอ่ะโยนมั่วไปเลยโยนมั่วไปเลยนี่เธอทำอะไรเธอจะเผาป่าที่นี่เหรอเอาละคราวนี้กลับบ้านกันดีกว่าเคโรเดี๋ยวนะบ้านเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเอเอาบ้านเราหายไปที่ไหนอ่ะหลงทางแล้วนะคะเนี่ยตายแล้วนั่นไงเอาโอ้โหนี่ซอมบี้กัดตูดเพื่อนเรานี่ไงกัดตูดแล้วเฮ้ยเคโรเฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านเราหายไปไหนตายแล้วโอ้ยเพื่อนเรามาขโมยบ้านนะคะเนี่ยมาขโมยตัดไม้บ้านเราโอ้ยได้สร้างบ้านใหม่เลยดูดิหลังเล็กกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราตัดไม้ไปนิดเดียวเองอ่ะโอ้ยเพื่อนเพื่อนทำไมทำแบบนี้เดี๋ยวเราเฮ้ยตายแล้วฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะซื้อที่นอนขอนอนพักแป๊บนึงแล้วกันนะคะเอานอนนิดเดียวเนี่ยแหละพอละต้องไปทำการสร้างรั้วต่อแล้วค่ะไม่งั้นน่ะเพื่อนๆเราเนี่ยจะมาขโมยบ้านเราอีกนะคะเราจะต้องทำการสร้างรั้วไว้จะสร้างตรงไหนดีเนี่ยเอาละเอารอบนี้ให้หมดเลยนะคะตอนนี้พี่นุ้ยจะสร้างรั้วให้กับพี่ซูซี่ของเรานะคะโอเคตอนนี้เราก็ทำการสร้างรั้วเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวสวยไหมล่ะเนี่ยแครอทดูสิสวยมากๆเลยครับแม่รับรองว่าเพื่อนๆกับซอมบี้เนี่ยไม่มีทางมาบ้านเราได้แน่นอนเลยเอ้ยตอนนี้แม่เหนื่อยมากๆเลยเนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จขอกินน้ำนิดนึงแล้วกันนะคะเอาละคราวนี้ก็เอาขอหน้าบ้านเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเอารั้วใส่หน้าบ้านเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงนะคะเอาตรงนี้แหละจะได้รู้ว่าเป็นอาณาเขตของเรานี่ไงเอาเดี๋ยวเฮ้ยทำไมบ้านเราเป็นแบบนี้เอาตายแล้วเพื่อนเรามาทำอะไรเฮ้ยบ้านฉันเดี๋ยวนะเอ้ยแล้วฉันจะเข้าไปนอนยังไงอ่ะโอ้โหเข้าไม่ได้ตายแล้วนี่เพื่อนๆมาทำอะไรเนี่ยหาทางเข้าไม่ได้เลยเฮ้ยตายแล้วเคโรแล้วเราจะนอนยังไงกันล่ะคราวเนี้ยไม้ก็หมดซะด้วยอุ้ยไม่ไหวอ่ะเหนื่อยขี้เกียจไปสร้างเพิ่มนะคะขี้เกียจไปตัดเพิ่มงั้นเราก็พังบ้านหลังนี้ก็แล้วกันนี่ไงเอ้าเดี๋ยวทำไมมันไม่พังล่ะเนี่ยเคโรดูสิตายแล้วเฮ้ยทำยังไงอ่ะมันติดกับบ้านเราเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวตายแล้วฉันจะนอนยังไงอุ้ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะนอนไม่ได้ก็เผามันเลยเผามันไปเลยนี่ไงเผาไปเลยฉันไม่อยู่แล้วเหนื่อยมากเลยกว่าจะสร้างได้ฉันไม่อยู่แล้วโอเคโรเดี๋ยวแม่จะพาหนูน่ะลอยคอกลับบ้านไปเองนะแม่เอาอย่างนั้นจริงๆเหรอครับเนี่ยใช่แล้วลูกเผื่อเราโชคดีนะเราอาจจะเจอเรือกลางทะเลก็ได้เอาอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับแบบนี้ก็สู้ตายกันไปเลยครับแม่เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย